ี้พระอาจารย์ก็เลยจะหยิบยกเรื่องของเปรตนะเรื่องของเปรตนี้มาเล่าสู่ฟังเพราะว่าอะไรถึงอยากจะเอาเรื่องเปรตมาเล่าสู่ฟังเรื่องของเทวดาเรื่องของเปรต อสุรกายนี้ซึ่งก่อนที่จะเป็นเปรตเขาก็เป็นมนุษย์มาก่อนก่อนที่จะเป็นเทวดาเขาก็เป็นมนุษย์มาก่อนคราวนี้มันเป็นเหตุการณ์หนึ่งในครั้งพุทธกาลเป็นเหตุการณ์หนึ่งในครั้งพุทธกาลที่พระเจ้าประเสนที่โกศลนะพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงที่ได้ยินนั้นมันพระองค์ได้ยินคำว่าทุสนโสนะพอได้ยินแบบนั้นมันเสียงเปรตเนี่ยมันจะหวยหวนมันเหมือนมันน่ากลัวมากนะพอได้ยินแบบนั้นพระองค์ก็เลยได้เรียกพราหมณ์ปุโรหิตมาปรึกษาว่าเสียงนี้คือเสียงอะไรแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับเราอยู่ๆทำไมเราต้องมาได้ยินเสียงเสียงนี้นะคราวนี้ด้วยที่พราหมณ์ปุโรหิตผู้เป็นหนหลวงเนี่ยก็อยากได้คุณงามความดีนะอยากได้คุณงามความดีก็เลยเหมือนกับบอกพระองค์ไปว่าอ๋อนี่ช่วงนี้รู้สึกว่าดวงชะตาของพระองค์นี้จะไม่ดีจะเกิดเหตุไม่ดีกับตัวพระองค์เองนะเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องบูชายัญการบูชายัญในครั้งนี้พระองค์จะต้องใช้เนื้อหมู100ตัวไก่100ตัวเป็ด100ตัววัวควายอย่างละ100ตัวแล้วก็ชีวิตของเด็กอีก100คนนะเมื่อได้ยินเฉกเช่นนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้จับเอาเด็กทั้งหลายทั้งปวงนี้มาขังไว้เพื่อที่จะทำการบูชายัญเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะเสียชีวิต กลัวว่าตัวเองจะเสียชีวิตแล้วก็จับเป็ดจับไก่จับวัวจับควายมาไว้อย่างละ100เพื่อทำการบูชายัญคราวนี้พระนางมัลลิกาผู้เป็นมเหสีก็เลยได้มาเห็นเข้านะพระนางมัลลิกาผู้เป็นมเหสีได้มาเห็นเข้าว่าเอ้ยพระองค์ทำไมถึงจะทำเช่นนี้นะเพราะว่าพระองค์เป็นถึงกษัตริย์ราษฎรที่พระองค์จับไปขังไว้พวกเด็กๆที่พระองค์จับไปขังไว้นั่นก็เปรียบเสมือนลูกของพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นถึงพระราชาพระองค์เป็นถึงกษัตริย์และจะฆ่าลูกตัวเองได้ลงคอเชียวเหรอนะหม่อมฉันว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถแต่เรื่องแบบนี้ทำไมพระองค์เนี่ยมองข้ามพระสมณะโคดมมองข้ามพระพุทธเจ้าไปได้ยังไงในเมื่อพระพุทธเจ้าก็เสด็จประทับอยู่ที่เชตวันนะวรมหาวิหารก็คือวัดเชตวันเอาอย่างนี้ดีไหมหม่อมฉันว่าพระองค์น่าจะไปปรึกษาน่าจะไปปรึกษาพระพุทธเจ้าดูน่าจะดีกว่านะนะเพราะว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูถ้าพระองค์ได้ชี้ทางให้กับพระเจ้าประเสนที่โกศลหม่อมฉันว่าน่าจะดีกว่าพราหมณ์ปุโรหิตนะ คราวนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็จึงได้เสด็จนะไปหาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นนะเมื่อเสด็จไปหาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยได้เอาเรื่องนี้ไปทูลถามแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าประเสนที่โกศลจะได้ฝันเนี่ยพระอาจารย์ลืมเล่าเรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลไปชอบเมียชาวบ้านนะ เป็นกษัตริย์นะแต่ว่าไปชอบเมียชาวบ้านนะพอไปชอบเมียชาวบ้านคราวนี้ก็ปรารถนาที่อยากจะได้เมียเขานะก็เลยสั่งให้สามีเขานี่ไปเก็บดอกบัวไปเก็บดอกบัวไปอะไรนะสามอย่างพระอาจารย์ก็จำไม่ได้นะนะ ไปเก็บดอกบัวแล้วให้กลับมาให้ทันเวลาถ้ามาไม่ทันเวลาก็จะประหารชีวิตนะคือหาวิธีฆ่าผัวเขาพูดง่ายๆหาวิธีฆ่าผัวเขาเพื่อที่จะเอาเมียเขานะ คราวนี้ก็ฟังผู้เป็นสามีของหญิงที่
พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลชอบเนี่ยก็เลยได้ออกไปหาดอกบัวแล้วจะควบม้าไปพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลบอกว่าห้ามใช้ม้าให้ใช้การเดินเท่านั้นคือขัดขวางทุกวิถีทางเพื่อให้กลับมาไม่ทันเวลานะประตูเมืองจะปิดก่อนนะถ้ามาไม่ทันเวลาก็จะประหารชีวิตนะเหมือนออกคำสั่งเลยนะคราวนี้ก็มานพหนุ่มผู้นี้ก็ทำตามนะทำตามแล้วก็เหมือนกับเดินไปเรื่อยๆไปหาในสิ่งที่พระเจ้าประสิทธิ์โกศลได้สั่งเนี่ยรู้สึกว่ามันหายากมากนะหาไม่มีเลยนะดอกบัวที่ว่านี้ก็ไม่มีทำยังไงดีเนาะคราวนี้พระเจ้ามานพหนุ่มนี้ก็ได้มีกับข้าวมีกับปลาอะไรหรือเคยทำคุณงามความดีมาตลอดณขณะที่เดินทางไปหาดอกบัวที่ว่านี้สิ่งไหนที่ตัวเองมีอยู่ในร่างกายที่ณขณะเดินทางก็เห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็เหมือนรู้แล้วว่าตัวเองต้องตายแน่ๆมันหาไม่ทันแน่ๆแล้วกลับเข้าเมืองน่าจะไม่ทันแน่ๆก็เลยเอาของที่ตัวเองมีเนี่ยให้ทานให้ทานไปตามถนนหนทางเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็ให้ไปให้ไปให้ไปจนไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งชายผู้นี้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอพระแม่ธรณีจงเป็นพยานว่าวันนี้เราได้ประกอบคุณงามความดีเราได้ช่วยเหลือผู้คนขอบุญนั้นนะจงอำนวยสุภผลให้แก่เราเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นวันตายของเราเป็นแน่แท้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาของที่พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลสั่งได้ถ้าเรากลับไม่ทันปิดประตูเมืองเราก็จะตายนะคราวนี้ก็เลยอธิษฐานว่าเทวดาเหล่าใดที่อยู่ใกล้ณสถานที่แห่งนี้วันนี้เราได้ทำบุญด้วยใจแต่ว่านะเรากำลังประสบเหตุไม่ดีนะซึ่งมีผลถึงแก่ชีวิตเราและครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เทวดาเหล่าใดช่วยเราเราจะอุทิศบุญให้นะเราจะแผ่เมตตาเราจะอุทิศบุญให้แก่เทวดาเหล่านั้นคราวนี้มีนาคตนหนึ่งนะอยู่แถวนั้นได้ยินเข้านาคตนหนึ่งอยู่แถวนั้นได้ยินเข้าก็เลยอ้าวจิตของมานพหนุ่มผู้นี้เป็นคนที่มีจิตใสซื่อบริสุทธิ์และเขาก็ปรารถนาจะอุทิศบุญให้ด้วยนะก็เลยแปลงกายขึ้นมาแปลงกายขึ้นมาพร้อมกับเก็บเอาดอกบัวที่ว่านี้เอามาให้ชายหนุ่มคนนี้นะเอามาให้ชายหนุ่มคนนี้คราวนี้ก็พอเอามาให้ชายหนุ่มคนนี้ชายหนุ่มคนนี้ก็เลยได้ดอกบัวดังประสงค์รีบเดินทางกลับมาเดินทางกลับมาทันเวลาแต่พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลสั่งให้ปิดประตูเมืองอย่างรวดเร็วทำให้ชายหนุ่มคนนี้เข้าเมืองไม่ได้พอเข้าเมืองไม่ได้ชายหนุ่มคนนี้ก็เลยไปอาศัยอยู่ที่เชตวันวรมหาวิหารนะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตอนนั้นนะพอตกกลางคืนมาจึงทำให้พระเจ้าประสิทธิ์โกศลนี้ได้ยินเสียงคือยังไม่ทันได้ลงโทษชายหนุ่มผู้นี้ก็เลยได้ยินเสียงที่ได้ยินนั้นมันเป็นเสียงเหมือนมีคนเปล่งออกมา4คนเปล่งอุทานออกมาว่าทุคนหนึ่งทำไมต้องร้องว่าทุคนที่สองบอกว่าทุสนะโส4คนเนี่ย4คนในเสียงของคน4คนมันดังขึ้นมาแค่นี้แต่มันเสียงเนี่ยมันเหมือนน่ากลัวมากจึงได้ไปปรึกษาพราหมณ์ปุโรหิตแล้วพราหมณ์ปุโรหิตก็เลยได้แนะนำว่าพระเจ้าประสิทธิ์โกศลกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะฉะนั้นพระองค์จะต้องทำการบูชายัญคราวนี้ด้วย พระนางมาริกาซึ่งเป็นเขาเรียกว่าพระนางมาริกานี่เป็นมเหสีก็เลยจึงแนะนำว่าพระองค์อย่าได้ทำบาปเลยเพราะว่าพระองค์จับเด็กมาขังไว้แบบนี้จับสิงสาราสัตว์มาขังไว้อย่างละร้อยเนี่ยประชาชนทั้งหลายทั้งปวงก็เปรียบเสมือนลูกของพระองค์เองแล้วพระองค์จะไปฆ่าเขาเนี่ยเพื่อทำการบูชายัญพระองค์ทำได้จริงๆเหรอเพราะว่าทำไมพระองค์มองข้ามพระสมณะโคดมทำไมพระองค์มองข้ามพระพุทธเจ้าเพราะว่าตอนนี้สมเด็จพระศาสดาเนี่ยท่านอยู่ที่เชตวันวรมหาวิหารจึงแนะนำให้พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเหมือนตึงสติไว้อย่าเพิ่งทำการบูชายัญเลยนะถ้าพี่จะทำอะไรยังไงหม่อมน้องคิดว่านะพระองค์น่าจะปรึกษา
นะหรือขอคำปรึกษาจากนะพระพุทธเจ้าก่อนดีไหมพระเจ้าคะนะหลังจากนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เลยเดินทางไปหานะไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเล็งด้วยญาณว่าเสียงที่ท่านได้ยินนั้นคือเสียงของเปรตเสียงที่ท่านได้ยินนั้นคือเสียงของเปรต เปรตนี้จะมีอยู่4ตนด้วยกันซึ่งพระอาจารย์จำชื่อนรกไม่ได้นะคือเปรตเนี้ยเคยตกอยู่ในอเวจีมหานรกนะแล้วก็ใช้กรรมขึ้นมาจนอยู่ในนรกที่เป็นเขาเรียกว่าหม้อกระทะทองแดงอ่ะนะเป็นหม้อร้อนหม้อไฟร้อนเนี่ยจะต้องติดอยู่ในหม้อนี้ 60,000 ปีด้วยกันนะติดอยู่ในนรกนะ 60,000 ปีซึ่ง เปรต4ตนนี้เคยเกิดในสมัยโน้นสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนะเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีทั้งนั้นเลยนะเป็นลูกเศรษฐีทั้ง4ตนเลยนะคราวนี้คน4คนนี้เขาก็ปรึกษากันเป็นเพื่อนสหายกันเป็นมิตรสหายกันว่าเออทำไมเราเกิดมาร่ำรวยเงินทองแบบเนี้ยใช้ทั้ง10ชาติก็ใช้ไม่หมดเพราะว่าพ่อแม่หาไว้ให้เราเยอะแยะมากมายเราจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรดีนะ นี่แหละคือไม่ได้สนใจว่าชีวิตของตัวเองนี่อยู่บนความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นไฟ3กองนี้กำลังเผาไหม้ตัวเองอยู่ก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีในใจของลูกเศรษฐีทั้ง4คนนี้เลยนะก็คนนึงก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าเรามีเงินเราก็เอาเงินนี้แหละไปซื้ออาหารมาทำกินกันกินอะไรที่เราอยากเราจะพากันซื้อกินให้อร่อยอร่อย ส่วนคนที่2ก็บอกว่าเอามาซื้อสุราเมรัยนะใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายคนที่3บอกว่าเอาไปซื้ออะไรอ่ะซื้อบริการไปซื้อผู้หญิงคนไหนที่สวยไม่ว่าจะเป็นลูกใครเมียใครเราก็จะเอามาเป็นเมียเรานะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเห็นแก่เงินต้องซื้อคนได้นะเราคิดว่านะเราเอาเงินนี้มาใช้บำเรอตัวเองดีกว่านะแล้วก็เอาผู้หญิงสวยๆเนี่ยมานอนด้วยทุกวันทุกคืนนะ ลูกใครเมียใครไม่สนอ่ะนะคราวนี้ก็ตกลงกันงั้นเอาอย่างนี้เราทำแบบนี้เลยนะคราวนี้ก็ไปเหมือนกับพอคน4คนนี้นะหมดอายุไขไปไม่มีบุญไม่มีกุศลด้วยการกระทำบาปของตัวเองเนี่ยด้วยการที่ไปแย่งเอาเมียชาวบ้านนะไปหลอกล่อนะคนด้วยเงินทองนะ กรรมตรงนี้จึงไปทำให้ตกนรกนะไปตกนรกอยู่ 60,000 ปีคราวนี้ก็นานๆนานๆเปรตมันจะโผล่หัวขึ้นมาได้เพราะว่ามันอยู่ในหม้อกระทะทองแดง 60,000 ปีเนี่ยจะผุดขึ้นมานะจะผุดขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ในนรกขุมนี้ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะ800วันของเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันของเมืองนรกนะ800วันของเมืองมนุษย์เท่ากับ100วันของเมืองนรกจึงทำให้เปรตเหล่านี้มันได้ขึ้นมาได้นะมันจะมีเวลาที่จะโผล่หัวขึ้นมาได้พอโผล่หัวขึ้นมาได้เนี่ยเปรตเนี่ยพยายามจะบอกว่านะฉันอยากกลับไปเป็นมนุษย์เหมือนเดิมฉันอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่ามันพูดไม่ได้มันพูดได้แค่ว่าทุกแค่นี้นะเหมือนความในใจของเปรตณขณะนั้นที่อยากจะเปล่งวาจาออกมาว่าน่าเสียดายที่ฉันได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะแต่ฉันทำไมไม่สร้างคุณงามความดีตอนนี้นะฉันทุกข์ทรมานมากไอ้เปรตตัวที่2ก็ผุดขึ้นมาจะพูดเหมือนกันอีกนะว่าอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์จังเลยอยากจะไปสร้างคุณงามความดีนะอยากจะไปสร้างบุญสร้างกุศลนะ ก็ได้แต่คือมันร้อนมากอ่ะมันมีแต่ความร้อนไปหมดแล้วก็ขึ้นมาก็พูดได้แค่คำเดียวก็เลยได้พูดคำว่าสัตว์นะเปรตตัวที่3ตัวที่4
นะก็พูดขึ้นมาก็ได้แค่คำเดียวจึงเรียกว่าทุสนะโสนะคือเป็นคำพูดของเปรตเขาเรียกว่าหัวใจเปรตนะเป็นคาถาหัวใจเปรตนั่นเองเปรต4ตัวนี้พูดได้แค่นี้นะก็รวบรวมใจความได้ว่าเปรตนี่ปรารถนาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์และก็มีความรู้สึกว่าเสียดายไม่คิดว่าตัวเองจะตายเลยเงินทองที่เรามีนะเราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลอะไรเลยนะ ก็จึงปรารถนามากอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์อยากจะกลับมาเป็นมนุษย์อยากจะได้สร้างคุณงามความดีมากนะจึงได้เปล่งวาจาออกมาว่าทุสนะโสนี่เป็นคำพูดของเปรตนะคราวนี้พระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องนี้ให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังนะเล่าเรื่องราวพวกนี้ให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวของนรกสวรรค์ให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังสาเหตุที่เปรตกลุ่มนี้ต้องไปตกอยู่ในนรกขุมนี้สิ่งที่ทำให้เขาต้องเคยติดอยู่ในไอเวจีมหานรกแล้วได้ขึ้นมาอยู่ที่หม้อกระทะทองแดงนะเพราะการไปแย่งลูกแย่งเมียของชาวบ้านเขานะจึงทำให้คาอยู่ตรงเนี้ยยังไปไหนไม่ได้นะไปแย่งลูกแย่งเมียของชาวบ้านเขา บาปกรรมตรงเนี้ยทำให้ไปติดอยู่ในหม้อกระทะหม้อนี้ยังไปไหนไม่ได้นะจึงได้แค่เปล่งวาจา4คำเท่านั้นนะคราวนี้จึงทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลมีความรู้สึกกลัวนรกมากนะไม่เอาแล้วนะแค่มาริกานี่ก็สวยสุดๆแล้วนะเราไม่ไปแย่งเมียใครอีกแล้วไม่ได้อยากได้ของคนอื่นอีกแล้วนะแล้วก็อยากจะหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะ